ครับสันติรัลชวีนะครับก็เป็นนักออกแบบจากบริษัท Tactical Design Studio วันนี้เวิร์กช็อปที่ MassTech เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของpresentation ตัวแนะนำตัวงานที่ผมเคยทำนะครับก็เป็นช่วงสบายๆในช่วงเช้าแล้วก็บรีฟตัวงานให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทำก็โดยที่ว่าหัวข้อวันนี้ก็คือคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาสร้างซีนาริโอในวงการออกแบบดูในอีก3ปีข้างหน้านะครับซึ่งตอนนี้น้องๆก็กำลังต้องคิดตอบโจทย์มานะครับโดยที่ว่าเราให้กรอบคิดในเรื่องของว่าอีก3ปีข้างหน้าวงการออกแบบจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิตด้านการศึกษาตัวเกี่ยวกับนักออกแบบเองหรือว่าการตอบสนองของสังคมนะครับก็ในช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆผมรู้จักจันติ๊กมานานแล้วเคยฟังแกพูดเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สิ่งที่แกพูดน่ะมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของผมในเรื่องของการออกแบบไปเยอะนะครับก็วันนี้ได้มาฟังอาจารย์ติ๊กพูดอีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอีกครั้งนึงแล้วล่ะสำหรับเนื้อหาที่อาจารย์เข้ามาให้ดูวันนี้เนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกขนลุกเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วก็กำลังหาทางออกกับมันอยู่ครับก็ดูว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะได้ทำอะไรบ้างครับก็วันนี้ตอนเช้าอาจารย์ติ๊กเขามาพูดถึงชีวิตตัวเองสมัยก่อนอย่างเด็กปัจจุบันที่เพิ่งจบมาเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ทั้งที่มองย้อนกลับไปทำไมพวกผู้ใหญ่เขาถึงแบบยังอยู่หรือยังทำมาได้อะเหมือนแบบอาจารย์ทำไมถึงประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วอาจารย์เขาก็ผ่านในจุดเหมือนพวกเราว่าสับสนทำอะไรดีวะแล้วก็ทดลองทำผิดทำถูกซึ่งให้เห็นว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครสามารถที่มาสอนหรือชี้ทางให้เราได้เลยวันนี้อาจารย์ติ๊กก็เลยให้พวกเราอ่ะลองมาแชร์มุมมองกันว่าลองมองไปในที่อนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับโลกใกล้ๆตัวของเราคือโลกของนักออกแบบว่าอีก3ปีมันจะเป็นยังไงค่ะก็คือโจทย์ที่ได้มาตอนเช้าคือเกี่ยวกับดีไซน์ซีนารีนะคะคือเหมือนให้เราพรีดิคก็คือให้เราคาดเดาว่าอีก3ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงในช่วง2015ค่ะสำหรับวันนี้ก็อุปกรณ์นี่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็มีกระดาษปากกาเมจิกดินสอตามถนัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคิดส่วนใหญ่นะครับก็ช่วงบ่ายเป็นการรวมความคิดทั้งหลายที่ให้ไปตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของเขาที่มีต่อวงการออกแบบในประเทศไทยประมาณสัก3ปีข้างหน้านะครับก็คงจะมีลักษณะรวมตัวความคิดนั้นน่ะแล้วก็อาจจะมาแบ่งกลุ่มให้เขาทำตัวภาพจำลองในอนาคตขึ้นนะครับก็เป็นซีนาริโออาจจะเป็น4ภาพนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราได้ซีนาริโอแล้วเนี่ยเราก็จะมาชวนเขาในการที่จะมาคิดว่าเอ๊ะจากภาพที่ได้หรือจากซีนาริโอที่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะในฐานะนักออกแบบเนี่ยสามารถที่จะมีริเริ่มโปรเจกต์หรือแนวทางโครงการการออกแบบอะไรได้บ้างสำหรับภาพที่ได้ขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้องลงมือในการสร้างผลงานออกแบบนักแต่ว่าเป็นการที่จะคิดว่าเราสามารถริเริ่มทำอะไรได้บ้างนะครับในวันนี้ครับนักออกแบบกับตัวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพยายามที่จะบาลานซ์นะครับหมายความว่ามันจะต้องอยู่ข้างๆกันไม่มีใครนำอย่างเช่นว่านักออกแบบเองจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีแต่ก็ยังต้องพยายามรักษาสมดุลที่มีต่อเทคโนโลยีไม่ให้มันล้ำตัวแนวทางความคิดเรามากเกินไปก็จากที่ได้โจทย์มาเป็น4หัวข้อเนี่ยผมก็เอามาถ้าวิถีชีวิตเนี่ยผมก็มองว่าคนเรามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของ AEC อะไรเข้ามาก็จะมีคนหลายเชื้อชาติมันจะเกิดการคละกันทางวัฒนธรรมหลายอย่างนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตส่วนการศึกษาเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีกลุ่มมีการเรียนการสอนที่เป็นสถาบันเล็กๆอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับจริงๆแล้วก็มันเป็นแค่การคาดการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าอีก3ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ทุกอย่างมันก็คงต้องมีทั้งด้านบวกและด้านลบคือคนอาจจะอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอาเซียนคนอาจจะทำเป็นสนใจอาเซียนหรืออะไรหลากหลายมากขึ้น
แต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีความไม่เข้าใจหรือว่าการนำดีไซน์ไปใช้ในทางที่ผิดประโยชน์มันอาจจะให้ดีไซน์เนี่ยช่วยการสื่อสารในเรื่องพับลิกเราอาจจะสื่อสารกันด้วยภาษาไม่เข้าใจแต่เราก็ใช้ทางกายภาพทางภาพเนี่ยค่ะไปสื่อให้มันเข้าใจตรงกันครับวันนี้คลาสเรียนของ Mass Universe นะครับเราได้เรียนคลาสของพี่ติ๊กนะครับวันนี้จะเป็นกระบวนการคิดซะส่วนใหญ่ครับทำงานกลุ่มพวกเราได้โจทย์ว่าลองคิดซีนาริโอนะครับกับโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งนะครับภายใน3ปีข้างหน้าพวกผมกลุ่มฟิวและของเพื่อนครับก็จากที่แบบว่าได้สรุปกันแล้วคิดเบรนสตอร์มมาเรียบร้อยแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยแล้วก็สรุปกันได้ว่าเราอยากจะให้คิดว่าในอนาคตเนี่ย2015เนี่ยอยากจะให้ลายไทยเนี่ยหรือว่าศิลปะความเป็นไทยพวกการรำการละครโขนเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับครับก็ในวันนี้มันก็คงเป็นภาพแบบจำลองง่ายๆนะครับในการที่จะชวนให้น้องๆที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยได้มีโอกาสมองว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในบทบาทของนักออกแบบนะครับแล้วก็เริ่มที่จะสร้างโครงการต่างๆซึ่งมันอาจจะทำให้เขาออกจากความจำเจที่กับกรอบความคิดที่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีคนมาบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างในความคุ้นชินของสถานะการทำงานออกแบบในปัจจุบันนะครับก็คิดว่าสำหรับผมเองเนี่ยก็ได้มุมมองจากพวกเขาเยอะมากพอสมควรนะครับก็น่าจะเป็นวันที่ดีวันหนึ่ง